ดังนั้นนะครับเมื่อเครือข่ายรักลุ่มน้ำแม่กลองนะครับซึ่งผมได้ทำงานกับเครือข่ายนี้มานานมากนะฮะเพราะว่าเป็นเกษตรกรที่ผมได้ใกล้ชิดมาเกือบ20ปีนะครับก็ได้ดำเนินการและยื่นคำร้องต่อศาลปกครองนะครับเพื่อพิจารณาแล้วก็ทางศาลก็มีความเมตตานะครับนะยกคำร้องนะครับแต่ว่าให้มีการต้องให้มีการไต่สวนนะครับขึ้นในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ร้องเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาแถลงต่อศาลก็ให้ผู้ถูกร้องนะครับได้มาพบด้วยเนี่ยผลจริงออกมาเป็นพยานในการที่จะให้ข้อมูลเพื่อที่จะให้ศาลได้มีการพิจารณานะครับในส่วนที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรซึ่งก็ไม่มีโอกาสเลยนะครับดังนั้นอำนาจศาลอำนาจเดียวเนี่ยที่เป็นอำนาจตุลาการเนี่ยที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรครับซึ่งไม่มีเวทีที่ให้เขาได้พูดครับที่มีโอกาสในการที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงครับและก็ผลประการใดนั้นก็อยู่ที่ความไม่ต่างของศาลข้อมูลที่เราให้กับศาลนี่ได้ชี้ถึงว่ามันมีเหตุจำเป็นอะไรที่เรายังต้องคงศาลนี้ไว้อยู่ค่ะคือกับผมได้ติดตามมาตลอดนะคือกระบวนการที่เป็นกระบวนการที่ใหญ่มากนะครับทำมาเป็นระบบแต่ถึงแล้วก็คือมติของหน้ากับการประกาศตรายเมื่อวันที่22ตุลาคม2562เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าผมเป็นข้าราชการมาก่อนนะฮะการประชุมลักษณะนี้รวบรัดตัดความอย่างนี้นะครับและก็ไม่มีข้อมูลใหม่เลยโดยอ้างเอารายงานของคณะทำงานที่มีท่านตีช่วยประธานองค์การเกษตรกรนะครับมาพิจารณาเนี่ยคณะทำงาน4ฝ่ายที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเป็นการรวบรัดตัดความนะและก็ผมเชื่อมีการชี้นำนะมีการชี้มาทางฝ่ายของการเมืองนะที่เป็นรัฐมนตรีนะครับที่อาจจะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบนะต้องระเบิดการโหวตนะตามการชี้นำเรามีข้อมูลทางด้านสาธารณสุขหรือว่าอะไรที่จะมาหักล้างไหมฮะว่าสารนี้มันไม่มีเชื่อว่าสองที่คณะกรรมการแล้วทำงานประชุมแค่สองชั่วโมงได้มีข้อออกสรุปมาให้แบรนด์นะครับมติเก้าคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นการล้มเล่นนะตอนที่ต่างมาประกอบเพราะว่าจริงๆแล้วคณะทำงานชุดนี้นะมีเวลา60วันนะในการที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับตามบัญชาของท่านนายกนะให้มีการทำความตกลงทุกด้านนะให้มีผู้แทนจาก4ฝ่ายนะครับจากภาครัฐเอกชนจากเกษตรกรจากผู้บริโภคนะครับซึ่งในที่สุดข้อขาดเกษตรกรนะครับแล้วก็เอาผู้ซึ่งมีการที่เรียกว่าสั่งได้นะเข้ามาเป็นคณะทำงานครับฉะนั้นการใช้เวลา2ชั่วโมงตั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบให้เวลา60วันนะสรุปออกมาอย่างนี้นะถ้าคณะกรรมการตรวจสอบเอารายงานนี้เข้าไปพิจารณาผมเชื่อว่าขาดความชอบธรรมนะครับและก็ไม่น่าที่จะเป็นมติออกมาจากการประชุมวันที่22ตุลาคม2562เพราะไม่มีอะไรใหม่เลยครับนะมีการรวมเล่มนะแล้วก็เอานะให้มีเอกสารหนาๆนะครับแล้วถ้าเราดูจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการมาตรวจสอบนะซึ่งก็ยังไม่ออกเป็นทางการนะผมคิดว่าเป็นมติที่เรียกว่ามีโอกาสนะผมเป็นห่วงนะว่าคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยอาจจะโดนฟ้องนะครับในการดำเนินการในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวขาดต่อไปนะครับผมกราบเรียนได้ทราบเลยว่ากระบวนการที่ดำเนินการนี้ใหญ่มากเลยเป็นกระบวนการที่น่ากลัวด้วยต่อภาคเกษตรไทยนะครับผมไม่ทราบเพราะว่าน่าจะเป็นผู้แทนข้าราชการในระดับเล็กๆ นะครับเพราะว่าผมมองเห็นนะครับว่าคือผมมองเห็นนะครับว่าไปการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้แคร์เลยครับเขาคิดว่าเขาสามารถทำได้ตามประสงค์นะก็คือการที่ให้คณะกรรมการเขาตรวจสอบนะครับแบ่งสารที่ดินสารที่ดินเพื่อได้ตามประสงค์ตรงแล้วแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับพวกไม่สนใจครับบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่สนใจพี่น้องเกษตรกรจะกระทบกระเทือนอย่างไรแล้วผลกระทบอย่างไรไม่มีสารทดแทนซื้อยาที่แพงขึ้นเป็นสภาพต่ำกว่าอาจจะมีคนทำพิษมากกว่าด้วยนะครับผมก็ไม่สนใจนะไม่มีปฏิญญาในการที่จะนะและท่านน้องตีก็ได้มีบัญชาว่าให้ดูผลกระทบนะที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรจำนวนมากมายนะครับ
แต่ว่าไม่เห็นมีมาตรการใดเลยที่จะดำเนินการตามประกาศของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีแต่การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยกระทรวงเกษตรใช่ไหมครับที่จะดูเรื่องของการเยียวยาครับและผมเชื่อว่าไม่มีสารทดแทนเคมีต่อเคมีก็จะเป็นสารทดแทนที่ราคาแพงกว่าคุณภาพด้อยกว่าและอาจจะมีมลพิษมากกว่าประการที่สองนะใช้เครื่องจักรโครงเกษตรท่านคิดไหมครับว่าเลยได้อ้อยได้มันได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะข้าวมันทำได้อย่างไรนะเครื่องจักรราคาแพงสำคัญต้องถือว่ามลภาวะตามมาก็คือเครื่องน้ำมันดีเซลไงที่ท่านนายกกังวลมากเรื่องมลพิษใช่ไหมเมื่อใช้มากขึ้นเลยนะมลพิษอากาศก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในประการที่3ชีวภัณฑ์ไม่มีนะครับถ้ามีนะเขาใช้ไปนานแล้วเกษตรกรนะคงจะไปนั่งถอนหญ้าในแปลงผักอินทรีย์แล้วครับถ้ามีเขาใช้ไปนานแล้วนะครับและที่เสนอมานะครับโดยรัฐมนตรีช่วยนะปรากฏว่าเมื่อมีการวิเคราะห์มีสารไปโปรเซสมีปรากฏปนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้การใช้แรงงานเลิกไปเลยครับลืมไปเลยนะครับเป็นความที่ผิดสุดในแนวทางในส่วนนั้นท่านจะต้องนี้เพราะว่าผมไม่เห็นมีแนวทางเลยที่ผมบอกว่าจะรับผลกระทบนะที่ผ่านมาเรื่องนี้ครับที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้เคยพิจารณาในเรื่องผลกระทบของการใช้สารพิษทั้ง3ตัวไหมแล้วก็ได้มีการศึกษาวิจัยว่าจะมีสารตัวไหนมาทดแทนบ้างหรือไม่ครับที่จะเพื่อลดผลกระทบก็ได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะประการที่หนึ่งก็คือสารชีวพันธุ์ที่ในมีการของพื้นทะเบียนนะกรมเกษตรว่าไม่มีประสิทธิภาพนะไม่มีผลในการที่จะใช้ผลจากเชื้อเพลิงได้จริงเขาก็ไม่ขึ้นทะเบียนให้ถ้าขึ้นทะเบียนไปมีการขายก็หลอกลวงกับเกษตรกรนะก็ศึกษาอยู่นะครับในประการที่สองเครื่องจักรกรมการเกษตรซึ่งมีท่านผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมนะของกรมยางเองก็บอกว่าใช้ได้แต่ในระดับจำกัดนะแต่ถ้าใช้ในพื้นที่ที่อย่างอ้อยอย่างมันเนี่ยต้นมันเล็กมากนะลดเข้าไปทำไม่ได้นะครับในเบื้องต้นได้แต่ว่าเมื่อปลูกไปแล้วระหว่างแถวเนี่ยมันนิดเดียวครับ10-20 เซนใช่ไหมแน่นไปหมดเลยก็จะผลเกษตรจะเข้าไปทำงานได้อย่างไรต้องใช้นอกจากการใช้พ่นหรือฉีดนะสารพันธุ์พืชส่วนทางด้านของการใช้สารทดแทนอื่นเนี่ยนะเขาก็ไม่มีสารเคมีทดแทนนะที่จะมีประสิทธิภาพนะครับและก็ราคาถูกเท่าสารทั้งสองชนิดนี้อย่างที่เราเห็นนะครับถามว่าข้อเสนอแนะของ NGO ที่ให้ใช้โปรโพซิเนตนะครับ จริงๆแล้วถามว่าโปรโพซิเนตมีขายไหมมีขายตั้งนานแล้วนะขายพร้อมกับไกลโฟเซตหรือว่าคาราฟอร์ดทำไมเกษตรกรเขาไม่ใช้ใช่ไหมครับเขาก็ขายเสรีมันเรื่องนี้เป็นการค้าเสรีที่เกษตรกรไม่ใช้ก็เพราะว่า1ราคามันแพงกว่าเกือบ5เท่าสองคือภาพนะมันด้อยกว่าและก็เป็นส่วนผสมทั้งพาราควอดและก็ไกลโฟเซตในตัวเดียวกันนั้นพืชพันธุ์กลุ่มนี้ใช้ไม่ได้พืชประทานเขาก็ไม่ใช้อันที่สามสำคัญก็คือว่าผมสงสัยนะครับว่าตอนที่มีการให้แปลงไอ้สองตัวนี้ทำไมไม่เอาตัวนี้เข้าไปพิจารณาด้วยโปรโพซิเนตนะเพราะว่าทางEUก็บอกแล้วว่าอาจจะมีปัญหาต่อเรื่องของระบบนะทางต่อมนะหรือท่อนะทางเดินอาหารต่างๆซึ่งก็อาจจะให้ขึ้นบัญชีแม้มีการจำหน่ายโดยซ้ำไปในที่สุดถ้าให้ใช้ไปเรื่อยๆผลทบตามมานะก็คือ1ต้นทุนของชาวบ้านจะเพิ่มแน่นอนเลยมากด้วยนะครับอันที่2นะลักลอบนะแน่นอนซื้อกันใต้ดินพาราบอลกันไปเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผิดที่ประเทศจีนนะไอ้เปอร์เซ็นต์เพราะมันได้ผิดที่อเมริกาตัวนี้นิดเดียวส่วนมากก็มาจากประเทศจีนทะลักเข้ามานี่ง่ายมากขายได้ใต้ดินนะแต่ประการที่สามก็คือจะมียาปลอมเกิดขึ้นนะครับแน่นอนที่สุดนะเพราะว่าเมื่อต้องใช้ก็ต้องมียาปลอมเกิดขึ้นถ้าเอาความคิดถึงมันมีความเป็นไปได้ไหมคะคือสารเคมีทดแทนคือผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยนะก็จะต้องไม่แน่ใจนะครับผมเองก็ไม่กล้าเสนอแน่ว่าน่าจะมีการทบทวนหรือไม่เพราะมติดังกล่าวนะครับยังไม่ได้มีการประกาศคัดใช้นะเพราะว่ายังจะต้องเสนอนะครับในการที่จะประกาศในด้านเกษตรนักเรียนสารผมเป็นห่วงต่อผมไปก็คือเรื่องของว่าเมื่อเราแบกไปโปรเซสเนี่ยนะครับ
ร้านสินค้านำเข้าที่มีการใช้ไฟฟอสเฟตในการกำจัดวัชพืชเนี่ยนะครับเมื่อนำเข้าเมื่อเราไม่ใช้การนำเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าสินค้านำเข้าจะต้องไม่มีไฟฟอสเฟตเลยเขาเรียกว่าซีโร่เทอร์เรนซ์นะครับคือศูนย์เลยฉะนั้นถึงหมูเหลือที่เรานำเข้ามาจากอเมริกามากที่สุดใช่ไหมครับจากบราซิลประเทศเหล่านี้ใช้ทั้งนั้นเลยไฟฟอสเฟตครบในที่สุดก็จะมีกระบวนการที่ว่าเมื่อเราไม่ให้ใช้มันสินค้านำเข้าที่ใช้ที่มีสารกันกับพืชไฟฟอสเฟตก็ต้องไม่ให้เข้าด้วยไงมันจะกลายเป็นบานปลายเป็นใหญ่โตเลยต้องสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าทางท่านรัฐมนตรีนะไม่ได้คิดนะก็จะมีผลกระทบที่จะตามมาอีกมากมายท่านใช้ในกระแสสังคมผมต้องกล่าวเปรียบนะครับว่าสื่อเขาชิบชิบส่วนช่วยกับพืชนะผมดูทีวีทุกช่องเลยนะแบนนะก็เลยคิดว่าเราอยู่ภายใต้นะการอาศัยสื่อมาเป็นนโยบายผมกล่าวเปรียบได้เลยว่ารัฐมนตรีบางท่านเนี่ยนะครับใช้นะสื่อนะครับด้านกระแสสังคมเนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายท่านรัฐมนตรีนะครับใช้แนวทางของ NGO มากำหนดเป็นนโยบายโดยที่ไม่โดยขาดความรอบคอบนะครับในการที่จะดูถูกต้องต้องได้แล้วก็จะเกิดปัญหาซึ่งผมเชื่อว่าปัญหานี้ยากต่อการแก้ไขนะครับถ้าอยากให้มีการแบบต่อไปครับช้าที่สุด